สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการเปิดสร้างรายได้ที่คลิปวิดีโอหลังจากที่ช่องของเราได้รับการอนุมัติจาก YouTube แล้วก่อนที่จะไปรับชมวิธีการเปิดสร้างรายได้ขอเอาภาพความทรงจำมาให้ทุกคนดูก่อนนะคะวันพุธที่6พฤษภาคมคือวันที่มีจำนวนชั่วโมงจากการรับชมแบบสาธารณะครบ 4,000 ชั่วโมงจะไม่ได้แคปภาพมาให้ดูนะคะเนื่องจากเคยกรอกข้อมูล Google AdSense ไว้แล้วนะคะตั้งแต่ YouTube ยังไม่เปลี่ยนมาใช้กฎใหม่เมื่อจำนวนชั่วโมงครบ 4,000 พอเราเข้ามาที่ YouTube Studio แล้วคลิกตรงการสร้างรายได้ก็จะพบกับข้อความแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่1อ่านข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ถ้าใครได้ทำแล้วนะคะก็จะขึ้นข้อความว่าเสร็จสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่2กันค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการสมัครบัญชี Google AdSense อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเคยสมัครไว้แล้วถ้าใครเคยสมัครไว้แล้วนะคะก็จะมีข้อความว่าคุณลิงก์บัญชี AdSense สำเร็จแล้วนะคะและตรงนี้ก็จะมีข้อความว่าเสร็จสมบูรณ์ค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะก็อยู่ระหว่างดําเนินการค่ะ YouTube จะทำการตรวจสอบช่องของเรานะคะว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายการสร้างรายได้ของ YouTube หรือไม่นะคะให้เข้าใจง่ายๆก็คือ YouTube จะทำการตรวจสอบช่องของเรานะคะว่าได้ทำผิดกฎต่างๆตามที่ YouTube กำหนดไว้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้น YouTube จะส่งจดหมายมาให้คุณทาง Gmail เดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะก็จะเป็นจดหมายที่ทาง YouTube ส่งมาบอกเรานะคะว่าช่อง Let's Cooking by Anna and Cream ของคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube แล้วเนื่องจากมีผู้ติดตามเกิน 1,000 คนและมีเวลาในการรับชมแบบสาธารณะมากกว่า 4,000 ชั่วโมงค่ะสำหรับใครที่สมัคร Google AdSense ไว้แล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมค่ะเราก็แค่รอให้ YouTube อนุมัติช่องของเราค่ะถ้าช่องของคุณได้รับการอนุมัติก็จะได้รับข้อความแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะขยายให้ดูชัดๆนะคะก็จะเป็นข้อความขอแสดงความยินดีคุณผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube แล้วหลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ให้ทุกคนมาเปิดการสร้างรายได้ที่วิดีโอของเราทุกวิดีโอเลยนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะให้คลิกเข้าไปที่แอป YouTube Studio ถ้าใครยังไม่มีก็ให้ไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะให้ดูที่สัญลักษณ์รูปเหรียญดอลลาร์จะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดการสร้างรายได้นั่นเองค่ะให้คลิกเข้าไปที่วิดีโอทุกคนจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดินสอคลิกเข้าไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็รอให้เขาดาวน์โหลดข้อมูลสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าการแก้ไขวิดีโอค่ะหลังจากนั้นก็ให้คลิกที่การสร้างรายได้เมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะทุกคนจะเห็นคำว่าสร้างรายได้ด้วยโฆษณาให้คลิกเปิดค่ะหลังจากคลิกเปิดทุกคนจะเห็นรูปแบบของโฆษณาแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาจะให้เราเลือกค่ะว่าจะให้โฆษณาเข้ามาที่ช่องของเราแบบไหนแนะนำให้เปิดให้หมดทุกอันเลยนะคะไม่ว่าโฆษณาจะเข้ามาในรูปแบบไหนเราก็ได้เงินค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกที่บันทึกค่ะก็จะมีข้อความว่าบันทึกการแก้ไขแล้วหลังจากนั้นให้คลิกที่ลูกศรเพื่อออกมาที่หน้าแดชบอร์ดค่ะถ้าเราต้องการรู้ว่าวิดีโอที่เราได้ทำการเปิดการสร้างรายได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดการสร้างรายได้หรือยังให้ย่อหน้าต่างนี้แล้วปิดหน้าต่างนี้ทิ้งก่อนค่ะแล้วก็คลิกเข้ามาที่แอป YouTube Studio อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าสัญลักษณ์รูปเหรียญดอลลาร์จากสีเทาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วค่ะสีเขียวก็จะหมายถึงเราได้เปิดการสร้างรายได้ที่วิดีโอของเราแล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะมีโฆษณาเข้ามาที่วิดีโอของเราแล้วนะคะให้ทุกคนเปิดการสร้างรายได้จนครบทุกวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูอีกอันนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าในกรณีที่วิดีโอของเรายาว10นาทีขึ้นไปทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าเราสามารถกำหนดให้โฆษณาเข้ามาที่วิดีโอของเราตอนนาทีที่เท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าต้องการที่จะดูว่าวิดีโอที่เราได้เปิดสร้างรายได้เมื่อสักครู่นี้สัญลักษณ์รูปเหรียญดอลลาร์เปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือยังให้ย่อหน้าแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปก่อนแล้วคลิกเข้ามาที่แอป YouTube Studio อีกครั้งนึงค่ะวิธีเปิดสร้างรายได้ที่วิดีโอของเราขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไปทำตามกันได้นะเรามาดูวิธีเปิดสร้างรายได้ในกรณีที่วิดีโอยาว10นาทีขึ้นไปกันค่ะให้คลิกเข้าไปที่วิดีโอแล้วก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปดินสอค่ะขั้นตอนตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะคลิกที่การสร้างรายได้แล้วก็เปิดการสร้างรายได้ด้วยโฆษณาค่ะก็จะมีรูปแบบของโฆษณาแสดงขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเปิดให้ครบหมดทุกอันเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างค่ะตรงช่วงพักโฆษณาให้ทุกคนเลื่อนเปิดตรงนี้นะหมายความว่าเมื่อวิดีโอของเราเล่นมาจนจบแล้วก็ยังจะมีโฆษณาแสดงขึ้นมาค่ะ
หลังจากนั้นก็ให้คลิกที่บันทึกแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะสำหรับวิดีโอที่ยาว10นาทีขึ้นไปเราจะไปทำการตั้งค่าการสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยการเข้าที่หลังบ้านของ YouTube ให้ทุกคนนะคะคลิกเข้าไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์คำว่า youtube.com ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้า YouTube แล้วนะคะให้ทุกคนคลิกที่จุด3จุดแล้วเลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชั่น Desktop ใครไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะก็ดูตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้คลิกเข้าไปที่รูปไอคอนช่อง YouTube ของเราแล้วก็คลิกที่YouTube Studio ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดแล้วนะคะก็ให้คลิกที่วิดีโอทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าวิดีโอของเพื่อนๆนะคะหลังจากนั้นก็ให้คลิกเข้าไปที่ชื่อวิดีโออย่าลืมนะคะว่าวิดีโอจะต้องมีความยาว10นาทีขึ้นไปแล้วก็คลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์รูปเหรียญดอลลาร์เขาก็จะเข้ามาที่หน้าการสร้างรายได้จากวิดีโอเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆนะคะทุกคนจะเห็นนะว่าพอเป็นวิดีโอที่ยาว10นาทีขึ้นไปจะมีคำว่าระหว่างวิดีโอให้คลิกเข้าไปเลยค่ะจะมีคำว่าจัดวางด้วยตนเองแสดงขึ้นมาให้คลิกเข้าไปที่คำว่าจัดวางด้วยตนเองก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆค่ะทุกคนเห็นปุ่มตรงนี้ไหมสามารถลากปรับไปมาได้นะให้ลากไปหยุดอยู่ตรงนาทีที่เราต้องการให้มีโฆษณาแสดงขึ้นมาเป็นการเพิ่มช่วงพักโฆษณาค่ะแต่สำหรับใครที่คิดว่าไม่ถนัดใช้วิธีการลากปรับแบบนี้นะคะเพราะเขาอาจจะไม่หยุดอยู่ตรงตัวเลขที่เราต้องการพอดีนะคะก็ให้มาใช้วิธีนี้ค่ะลบตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยมทิ้งนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการลงไปค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนนะคะจะมีเครื่องหมายบวกช่วงพักโฆษณาให้เราคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกค่ะถ้าเวลาเริ่มต้นโฆษณาไม่ใช่ตัวเลขที่เราพิมพ์เข้าไปเมื่อกี้นี้นะคะให้ทุกคนคลิกที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งนึงค่ะเราก็คลิกที่รูปถังขยะเพื่อลบช่วงพักโฆษณาที่เราไม่ต้องการทิ้งไปค่ะให้ทุกคนใส่ช่วงพักโฆษณาลงในตำแหน่งที่เราต้องการให้มีโฆษณาแสดงขึ้นมาเลยค่ะแต่ขอบอกนิดนึงนะคะถ้าโฆษณาขึ้นมาบ่อยเกินไปคนดูก็อาจจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่นได้นะคะยังไงแล้วก็วางให้เหมาะสมกันละกันค่ะใส่ช่วงพักโฆษณาตอนจบของวิดีโอให้ทุกคนมาดูนาทีตรงนี้นะคะเมื่อใส่ตัวเลขเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกเพิ่มช่วงพักโฆษณาค่ะไม่รู้ว่าของทุกคนจะเป็นเหมือนกันไหมนะคะพอเราคลิกที่เครื่องหมายบวกมันจะขึ้นตัวเลขที่เราไม่ต้องการมาก่อนนะคะให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งนึงค่ะส่วนตัวเลขที่เราไม่ต้องการก็ลบทิ้งที่ถังขยะไปนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนมาคลิกที่คำว่าดำเนินการต่อค่ะเขาก็จะกลับมาที่หน้าการสร้างรายได้จากวิดีโอค่ะแล้วก็คลิกที่บันทึกเพียงเท่านี้การจัดวางโฆษณาด้วยตนเองสำหรับวิดีโอที่ยาว10นาทีขึ้นไปก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนไปตรวจดูเพราะบางครั้งมือถือของเราอาจจะรวนหรือมือของเราอาจจะเผลอไปโดนโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะตรงนี้จะต้องเปิดเป็นสาธารณะเพราะถ้าไปตั้งเป็นส่วนตัวเมื่อไหร่โฆษณาก็จะไม่เข้านะคะยังไงแล้วก็ลองนำวิธีเปิดสร้างรายได้ไปใช้กันดูนะคะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ